ผู้บัญชาการทหารบกยืนยันว่าจะเร่งหารือกับประเทศมาเลเซียเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบการปฏิบัติในการพูดคุยเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรผู้บัญชาการทหารบกกล่าวถึงการพูดคุยเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าจะเร่งหารือทางการมาเลเซียในฐานะผู้อำนวยความสะดวกโดยส่งเจ้าหน้าที่ไปพูดคุยเกี่ยวกับกรอบการปฏิบัติเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันการที่เราจะเริ่มกระบวนการเหล่านี้นะครับให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะมีกรอบในการปฏิบัติอย่างไรนะครับจะต้องเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายแล้วก็เพื่อทางฝ่ายมาเลเซียก็จะได้นำสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปจัดนะครับให้เกิดการพูดคุยกันได้อย่างเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ต้องไปตกลงกันก่อนนายกู้เกียรติวงกระพันรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นตัวแทนนายสามารถวราดิษัยผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเดินทางไปที่โรงพยาบาลยะลาเพื่อเยี่ยมนายพิจิตรสัตยากุลที่ถูกคนร้ายลอบยิงและขับรถยนต์บนถนนสายบ้านบาตันหมู่ที่4ตำบลลิดนอำเภอเมืองยะลาเมื่อวานนี้ ขณะที่นายณัฐพงศ์สิริชนะผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับนายวิเชียรโชคเพชรภักดีผู้อำนวยการสำนักงานให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานมอบเงินเยียวยาให้กับทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสแยกเป็นผู้เสียชีวิตจำนวน691คนทุพพลภาพ119คนรวมเป็นเงิน 81,270,000 บาท